กลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับข่าวแรกที่เราจะมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme C15โทรศัพท์มือถือที่เน้นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดถึง 6,000 มิลลิแอมป์เป็นรุ่นแรกของค่าย Realme ด้วยที่ให้แบตมาเยอะขนาดนี้นะครับพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวชิปเซตที่ใช้เนี่ยเป็นตัวใหม่ Helio G35 ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 4,000 นิดๆเท่านั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Realme ได้ยืนยันที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนน้องใหม่ของเขาในชื่อว่า Realme C15 จะเปิดตัวในวันที่28กรกฎาคมซึ่งก็เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของค่าย Realme ที่มีแบตเตอรี่สูงถึง 6,000 มิลลิแอมป์ล่าสุดได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยตามที่เขานัดไว้ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ Realme C15 เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาประหยัดตัวใหม่ที่เน้นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดแล้วก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของการทำงานโดยรวมให้รื่นไหลน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลเป็น IPS LCD ขนาด 6.5 นิ้วจัดความละเอียดมาเป็น SD Plus ครับภาพภายในเนี่ยชิปเซตนะครับที่ให้มาเป็น MediaTek Helio G35 เป็นหัวใจหลักในการทำงานของรุ่นนี้เขาพร้อมหน่วยประมวลผลกราฟิก GE8320ทำงานร่วมกับ RAM 4GB มาตรฐาน LPDDR4X และ ROM นะครับ 128GB รุ่นนี้รองรับการเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติมนะครับอย่าง Micro SD ด้วยรุ่นนี้เน้นการใช้งานที่ยาวนานนะครับเพราะเขาให้แบตเตอรี่มาเยอะจริงๆพร้อมกับรองรับระบบ Wi-Fi 802.1 Bluetooth 5.0 ครับรองรับ 4G GPS ครบถ้วนมีช่องหูฟัง 3.5 มิลมาให้ด้านของการถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็จัดมาเต็มถึง4ตัวด้วยการสำหรับกล้องหลังและหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลเลนถ่ายภาพมุมกว้างอย่างอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลก็มีมาให้เลนส์โมโนโครมความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องสุดท้ายเป็นเรโทรนะครับ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า1ตัวให้มา8ล้านพิกเซลซึ่งจะวางอยู่บนติ่งด้านบนทรงหยดน้ำมาพร้อมกับระบบบริการ Android 10ครอบทับด้วย Realme UIมีให้เลือก2สีด้วยกันได้แก่สีซิลเวอร์ออกเงินๆหน่อยสวยดีครับแล้วก็สีบลูสีออกฟ้าๆ Realme C15 วางจำหน่ายแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกผ่านทางช่องทางออนไลน์มี2รุ่นด้วยกันแบ่งตามแรมแล้วก็หน่วยความจำรุ่นแรม 3GB หน่วยความจำ 64GB ราคา 1,999,000 รูเปียครับหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 4,300 บาทราคาในช่วงแฟลชเซลของเขาเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินไทยจะเหลือแค่ประมาณ 4,100 บาทเท่านั้นและรุ่นท็อปในซีรีส์นี้แรม 4GB หน่วยความจำ 64 ราคาอยู่ที่ 4,399 หยวนหรือประมาณ 4,800 บาทในเรื่องของแฟลชเซลนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,99,000 รูเปียหรือประมาณ 4,500 บาทนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยบนหน้าแฟนเพจ Facebook ของตัว Realme Indonesia เนี่ยยังมีระบุถึงรุ่นแรม 4GB หน่วยความจำ 128 ด้วยโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 5,400 บาทถ้าเทียบเป็นเงินไทยครับแต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ในขนาดนี้นะครับว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่สำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ Realme อีกรุ่นนึงที่น่าสนใจเน้นเรื่องแบตเตอรี่ที่จัดมาเต็มมากๆและขอให้รุ่นนี้นำเข้ามาขายในไทยนะครับเพราะจะเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจไม่น้อยเลย 15 watts quick charge Realme smartphone dare to leapถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงเกี่ยวกับแบรนด์ Samsung ในงาน Galaxy Unpacked ปี2020ที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับล่าสุดเขามีปล่อยคลิปเทเลอร์นะครับงานเปิดตัว Galaxy Unpacked ปี2020เผยให้เห็นถึงอุปกรณ์ถึง5อย่างด้วยกันที่จะเตรียมเปิดตัวในงานนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่จะถึงงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Samsung อย่างงาน Galaxy Unpacked 2020โดยเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะครับ Samsung ได้มีการปล่อยภาพเทรลเลอร์อย่างเป็นทางการของงานนี้เป็นครั้งแรกครับเผยให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ถึง5อย่างด้วยกันที่เราได้เห็นกันในงานนี้นะครับอันแรกเลยหนีไม่พ้น Samsung Galaxy Note 20ครับถัดมาก็คือ Galaxy Fold 2ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเลื่อนเปิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนมีแววจะได้เปิดในงานนี้แล้วนะเพราะในเทรลเลอร์เขายืนยันแล้วอีกอันนึงคือแท็บเล็ตที่น่าสนใจครับ Samsung Galaxy Tab S7 และ Galaxy Watch 3ไปจนถึง Galaxy Buds Live ด้วยในเทรลเลอร์ของ Samsung ที่ปล่อยออกมาในตอนนี้นะครับทำให้เราได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวถึง5ตัวด้วยกันโดยทีมของงาน Galaxy Unpacked ในปีนี้ก็คือสี Mystic Brown ทำให้เรารู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง5อย่างนี้เนี่ยอาจจะมีสีหนึ่งนะครับที่มีสี Mystic Brown เข้าไปผสมอยู่ด้วยก็ได้ข่าวลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Samsung นั้นเนี่ยทยอยหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับทางช่องเราก็ได้ทยอยอัปเดตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy Note 20
Galaxy Fold 2หรือ Galaxy Tab S7 Galaxy Watch 3และ Galaxy Buds Live นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามดูย้อนหลังที่เราอัปเดตได้แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องนี้นะครับหรืออีกช่องนึงที่อัปเดตในช่วงเย็นอย่างช่อง Mascot IT by Popop ครับทั้งนี้เนี่ยขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่า Galaxy Unpacked ปี2020จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เท่านั้นในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้นอกจากผลิตภัณฑ์หลักๆทั้ง5อย่างแล้วเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรเจ๋งๆเด็ดๆที่จะมาเปิดตัวในงานนี้นะครับถ้าหากมาเปิดตัวเมื่อไหร่ถึงวันนั้นเมื่อไหร่เปิดตัวอะไรบ้างเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเลยครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันจัดเสิร์ฟในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะครับและช่องของเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นของทุกๆวันด้วยเวลา 18:30 นในช่อง Mascot IT by Popop เพื่อนๆสามารถเข้าไปกด Subscribe และติดตามข่าวเย็นได้ในทุกๆวันเลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย